มากันที่เรื่องข่าวลวงข่าวปลอมกันบ้างนะครับก็คคุณผู้ชมอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าถ้าเกิดไปเจอข่าวลวงข่าวปลอมหรือข่าว <ừ> ไม่แน่ใจเนี่ยส่ว <ừ> นใหญ่หรือว่ากรมเราหรือว่าทางหน่วยงานของเราเนี่ยแนะน <ừ> ําเลยให้ไปเช็คที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม <ừ> อันนี้ล้วงคอง,งูเห่ามากเลยนะ <ừ> มีคนไปปลอมเพจศูนย์ต่อต้านข่าว<อ>าปลอมนะครับเลยเรามีการเตือนภัยออนไลน์กันเลยนะครับสำหรับเพจศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมมีการแอบอ้างชื่อกระทรวงดิจิทัลเปิดเพจ a c e b o o k ใหม่เขาบอกงี้ว่าเปิดเพจใหม่เลยนะครับคือถ้าเห็นชื่อว่าชื่่อวา Government ออ f ฟิศรีเจียนนะอย่าไปหลงเชื่อแชร์เด็ดขาดนะครับเพราะว่ามีคนอาจจะทำให้เกิดการสูญเสียเงินและก็ข้อมูลส่วนตัวได้นะครับซึ่งเรื่องนี้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยมีเพจเดียวเท่านั้นเน้นยำ้ำนะครับชื่อนะครับก็คือ anti fake news center หรือบางคนอาจจะเรียกว่า anti แต่สะกดนะ a, a n t i นะครับ,รบ fake news center Thailand เท่านั้นนะครับและให้สังเกตว่าจะมีสัญ,ญลักษณ์ติ๊กถูกสีฟ้าต่อใช้ชื่อเพจเสมออันนั้นถึงจะเป็นเพจเดียวที่ถูกต้องนะครับ คือจากการไปมอนิเตอร์และรับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมในระหว่างวันที่8ถึง14พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยพบข้อความที่มีเข้ามาทั้งหมดเนี่ย85,000กว่าข้อความแล้วมีข้อความที่จะต้องตรวจสอบนะครับหรือผ่านการวอร์ฟายแล้วเนี่ย773ข้อความ โดย10อันดับข่าวปลอมที่เกี่ยวกับอาชญากรรมออนไลน์ที่ประชาชนให้ความสนใจมากที่สุดนะกลับกลายเป็นเรื่องของเพจต่อต้านข่าวปลอมเองเลยนะครับอ,อันดับหนึ่งะครับก็คือ,เ,อเป็นเรื่องศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเขาเปิดเพจ Facebook ใหม่นะชื่อว่า government า office region นะครับอ,อันนี้ยืนยันนะครับว่า,าปลอม100%และเป็นอันดับหนึ่งด้วยนะี่มีคนแจ้งเข้ามานะครับ อันดับ2รองลองมาก็คือเรื่องบางจากเปิดจองหุ้นรับปันผลสูงถึง20%ต่อวันอันนี้ก็ปลอมนะครับและอันดับที่3ก็คือเรื่องของการติดต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทางไลน์ ID ดีแล้วให้ชื่อไลน์ i อดีมาอันนี้ก็ปลอม <S 2>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  เช่นเดียวกันอันนี้อันดับ3นะทั้งนี้นะครับพบว่าทั้ง10อันดับเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่น่าเชื่อถือนะครับจึงทําให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจผิดได้ง่าย โดยเฉพาะการอ้างเป็นสถาบันการเงินของรัฐไปเปิดช่องทางให้บริการสินเชื่อต่างๆหรือว่าอ้างเป็นหน่วยงานรัฐเปิดให้บริการให้ความช่วยเหลือต่างๆก็อาจจะทําให้ประชาชนเนี่ยตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพสร้างความเสียหายต่อทั้งทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคลได้นะครับ เพราะฉะนั้นขอเตือนประชาชนอย่าไปหลงเชื่อนะข้อและก็ขอความร่วมมือนะครับไม่ส่งต่อหรือแชร์ข้อมูลต่อในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆและสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้เลยนะครับถ้าเป็นของกระทรวงดิจิทัลเศ,ษศรษฐกิจและสังคมเนี่ยไปได้เลยที่ w w w m d e s g o t h สกดแบบนี้เท mm hmm. ่านั้นนะครับหรือจะโทรศัพท์ก็ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์021416747เท่านั้นนะครับ หรือคุณผู้ชมสามารถแจ้งเบาะแสข่าวปลอมและอาจแชร์กรมออนไลน์ทุกรูปแบบนะโทรไปไง่ายๆหมายเลขสีตัว1111 11. โทรได้ตลอด24ชั่วโมงหรือทาง l ลาย ID นะครับที่แอดไซ n นะครับ Anti Fake News Center นะครับและที่เว็บไซต์ www.antifakenewscenter.com เท่านั้นนะครับ